ที่พลเอกประวิตรยังไม่ไปประชุมสภาแล้วเพื่อนส.ส.ไม่ได้เห็นในการทำหน้าที่เนี่ยผมก็จะตรวจสอบต่อไปและที่สำคัญถ้ายังไม่ลาออกจากส.ส.นะครับถ้าไม่ประชุมเนี่ยก็ควรจะลาออกจากส.ส.ถ้าไม่ยังลาออกเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยแล้วไม่น่าจะถ้าไม่ไปประชุมเนี่ยผมก็จะมีการยื่นตรวจสอบอย่างนี้นะครับแล้วผมบอกข่าวดีนะครับเรียนไปยังพลเอกประวิตรแล้วก็คุณไพบูลย์เลขาพรรคพลังประชารัฐถ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเนี่ยควรแนะนำให้พลเอกประวิตรนะครับสัปดาห์นี้พุธพฤหัสถ้าเขามีประชุมเนี่ยต้องไปประชุมนะครับเพราะผมจะส่งคนไปเฝ้าสภาแล้วขอจะเก็บข้อมูลในฐานะพลเมืองดีใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าพลเอกประวิตรไปประชุมสภาไหมไปแล้วลาหรือไม่เพราะว่าประชุมสภาเนี่ยเขาประชุมมาแล้วที่ผมได้ข้อมูลคือ95ครั้งลาป่วย1ครั้งที่เหลือลากิจ83ครั้งรวมแล้ว84ครั้งอันนี้เกือบ 90% ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่เข้าประชุมอีกลาอีกก็น่าจะเป็น97สัปดาห์นี้อีก2วันนะครับดูว่าจะไปไหมผมจะส่งคนไปเฝ้าและเก็บข้อมูลจะนำรายละเอียดตรงนี้เฝ้าทุกสัปดาห์ครับ